เจเจตรินโพสต์ข่าวดีกลางไอจีต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อปราเต็ยุทธนาบุญอ้อมได้เผยภาพปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่เตรียมพลิกโฉมวงการเพลงทีป๊อปเมื่อสองค่ายยักษ์ใหญ่ r s Grammy จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกันโดยที่ปราเต็บอกว่า28มีนาคมนี้เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำอยากบอกมานานได้บอกสักที เพราะจะมีคอนเสิร์ตของไอและแกรมมี่ที่ไม่น่าจะเป็นแค่คอนเสิร์ตเดียวแต่น่าจะมีหลายคอนเสิร์ตมาให้เหล่าบรรดาวัยรุ่นยุค90วัยรุ่นยุค2000ได้มารวมตัวครั้งใหญ่เตรียมเปลี่ยนแผนทุกแผนที่คุณเตรียมไว้ปีนี้เตรียมซ้อมร้องเพลงแกรมมี่ i s ไว้ให้พร้อมเรียกได้ว่าแค่ปล่อยภาพเดียวออกมาคนก็คือฮากันเกลียวกราวชาววัยรุ่นทั้งหลายที่โตมาพร้อมกับเพลงทีป๊อปถึงกับรีเควสต์ล่วงหน้าอยากเห็นการประทะก,กันของทัชเจหินเหล็กไฟไมโคร กลาไอน้ําปานโบเท่านั้นยังไม่พอขอลูกทุ่งยังรีเควสว่าถ้าสองค่ายจะรวมตัวขนาดนี้อาสยามแกรมมี่โกลก็น่าจะได้ขึ้นเวทีด้วยถึงยุคที่ต้องดันทีป๊อปให้ก้าวไปไกลและทิ้งความเป็นคนต่างค่ายไว้เบื้องหลังหมดยุคห้ามร้องเพลงข้ามค่ายแล้วเสียทีล่าสุดทางด้านของเจเจตรินนักร้องขาแดนซ์ขวัญใจของใครหลายๆคนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถึงคอนเสิร์ตดังกล่าวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า #grammyrs ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ทางด้านของแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดตื่นเต้นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพร้อมค่ะได้เวลาออกบ้างแล้วสุดค่ะรอเลยค่ะน่าสนุกฮะแถวหน้าเท่านั้นอยากเต้นกับพ่อเฮ้ยประวัติศาสตร์จริงรอมานานกรี๊ดรอเลยพ่อเรียกได้ว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแถมยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกอย่างแน่นอน